สวัสดีนะคะสวัสดีอุ๊ยตายแล้วลืมเพลงอ่ะจัดไว้ให้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนะวันนี้มาแบบมันๆนะคะขอโทษนะคะลืมฉันลืมเหลือเกินแล้วลืมเปลี่ยนหน้าตัวเองขออนุญาตแชร์แพทนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่มาทั้งสองท่านนะคะเพราะว่าป้ามาเนี่ยเป็นเวลาที่ไม่เคยบอกใครล่วงหน้ามาก่อนเลยนะคะน้ำพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตแชร์แพลฟนะคะนะคะเอาฟังเพลงไปก่อนงั้นอะเพลงใต้ดินค่ะนะคะเพลงที่เขาบอกว่าดาวโหลดฟรีนะคะโอเคนะคะทักทายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาคุยกันนะคะก็นะคะอย่างที่เมื่อวานเนี้ยเราเห็นข่าวนะคะว่า CP ก็เดินตามในหลวงรัชกาลที่10ต้อยแล้วก็พอดเดิมไม่มีผิดเลยนะพอดเดิมเลี้ยงวัวทำตัวแบบไม่อยากว่าในหลวงรัชกาลที่10เลยนะคิดว่าท่านน่ะอยู่ที่ประเทศที่เจริญแล้วอย่างกับเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศประชาธิปไตยอ่ะคิดว่าท่านน่ะจะซึมซับประชาธิปไตยแต่ในที่สุดท่านก็ยังโปรปาแกนดาเหมือนเดิมโครงการวัวนมประชาชนก็ยังไม่เคยกินนมราคาถูกเลยราคานมประเทศไทยแพงนะคะขอบอกนะแล้วก็เรื่องราวของสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยป้าไม่ค่อยรู้นะคือถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงช่วงรัฐบาลของที่ว่าเป็นไงคะที่ขออนุญาตพูดถึงเรื่องจะประกาศฆ่าประเด็จการหน่อยนะคะฆ่าได้ไหมคะนอกจากฆ่าไม่ได้แต่ป้าเข้าใจค่ะว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นนะคะมันต้องเลือกตั้งพอเลือกตั้งเป็นไงคะเหมือนเดิมมันกลับมาได้เพราะมันวางแผนอย่าลืมนะคะว่าพวกนายทุนผูกขาดเนี่ยเป็นกุนซือให้กับพวกทหารนะทหารนี่คือลูกน้องเจ้านะตอนแรกป้ายังคาดหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวรัชกาลที่10เนี่ยอินดี้มากเลยอยากจะแต่งตัวยังไงก็แต่งเงี้ยจะต้องเข้ามาช่วยประชาชนปรากฏว่าไม่ค่ะนะคะขออนุญาตแชร์1รูปนะคะภาพนี้ค่ะนะคะตอนนี้ประชาชนหิวโหยเมื่อวานก็มีตำรวจนะคะมีตำรวจฆ่าตัวตายเพราะหนี้สินประเทศอื่นน่ะไม่มีหรอกค่ะข้าราชการสุดฆ่าตัวตายน้อยมากถ้ามีก็น้อยนะฆ่าตัวตายเพราะหนี้สินคือเขาเรียกว่าถ้าไม่หนี้สินน่ะมันมี2กรณีคือใช้เงินเกินตัวกับมีลูกวีเต้าชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นระดับสารวัตรนะคุณลองคิดดูดินะแล้วคุณดูภาพนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วเมื่อวานเนี้ยป้าเอาเรื่องราวของ
6ประเทศที่ยากจนทั้งที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายเอามาลงนะคะก็ขอบคุณYouTube สักนิดหนึ่งนะคะขอบคุณมากนะคะคุณ BBC นะคะคุณ BBC Girl นะคะอ่านอย่างเงี้ยละกัน BBC Girl นะคะอันนี้ป้าก็เลยแบบว่ารู้สึกเศร้าใจนะคะรู้สึกเศร้าใจแล้วก็ป้ารู้ว่าคนไทยในประเทศอะตอนนี้นะว่าทำไมกูร้อนจังวันเนี้ยรู้สึกเศร้าใจนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยคงจะได้ประชาธิปไตยยากนะคะคุณดูฮ่องกงนะคะถามว่าทำไมฮ่องกงบางคนไปโทษว่านักการเมืองไทยหนุนหลังก็จะเป็นหนุนทำไมเหี้ยถ้าหนุนประเทศไทยไม่ดีกว่าเหรอพวกมึงนี่พูดเป็นลี่เปื่อยเหี้ยนะแล้วเป็นไงพวกที่เคยต่อต้านรถไฟความเร็วสูงของนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าเขาจะซื้อจากจีนแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างกูไม่เห็นมึงออกมาพูดอะไรกันบ้างเลยอะแล้วตอนนี้เป็นไงนะภาพที่กูวางไว้เนี่ยแล้วเมื่อวานก็ลงคลิปนะคะแต่ป้าไม่กล้าไปลง YouTube นะถ้าลง YouTube แล้วแม่งยิงกูรัวๆเลยวันนี้ป้ามีเวลาไม่เยอะนะคะเรียนหนักมากช่วงนี้ยอมรับนะคะนะคะอยู่กันไม่เป็นไรหรอกค่ะ7คนป้าก็อยู่ปกติคนเดียวป้าก็พูดนะคะเพราะว่าเวลาป้าไปบ้านเพื่อนเนี่ยคนอื่นไม่พูดกูก็พูดนะแต่คนอื่นมันชอบพูดใน YouTube มากกว่าไม่มีใครแย่งพูดนะถ้าเกิดไปคุยกับเพื่อนแม่งแย่งพูดนะออกเรื่องอื่นอะไรเงี้ยเรากำลังมันๆเรื่องนี้นะอ่ะนะคะความรวยกระจุกจนกระจายภาพนี้นะคะป้าจะบอกว่าในทุนผูกขาดนะตัวร้ายเลยนะคะตัวร้ายเลยแล้วภาพที่ CP ที่มันกินรั่วประเทศไทยเนี่ยอยู่เบื้องหลังไม่ใช่อยู่เบื้องหลังตอนนี้มันออกมาอยู่เบื้องหน้าแล้วกับเจ้าเห็นไหมเดินด้วยกันแต่จริงๆอ่ะเจ้าไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรหรอกนะเพราะว่ากองทัพใหญ่กว่าแล้วก็พวกนายทุนผูกขาดก็ส่งเงินเลี้ยงพวกกองทัพแล้วให้ประชาชนอดอยากแบบเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีไม่สนใจแล้วไม่เห็นเหรอคนของชื่อเฮียอะไรก็ไม่รู้นะคนของพรรคพลังประชารัฐมันบอกว่าจะต้องผ่านนะคะอะไรของมันไม่รู้ไอ้เคมีอะไรเนี่ยไอ้ป้าเขาไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเคมีหรอกต้องให้พวกอาจอกอาจารย์น่ะนะออกมาพูดอาจารย์พวกเคมอกเคมีเรียนแล้วอะเปลืองทรัพยากรธรรมชาติไปเยอะแล้วนะเรียนมานะกว่าจะโตมาได้เนี่ยกว่าจะจบมาได้เนี่ยหมดต้นไม้เนี่ยเป็นกระดาษเนี่ยหมดไปหลายต้นออกมาพูดหน่อยป้าไม่ได้ใช้ผ่าป้าไม่ได้ผ่านผ้าธรรมชาติเยอะเพราะฉะนั้นอย่ามาให้ป้าพูดคนเดียวเพราะว่าบางอย่างกูไม่รู้มันพูดว่าไงล่ะต้องผ่านถ้าใครเห็นต่างนะออกนอกประเทศไปซื้อตั๋วออกไปอีดอกทองกูอยากจะด่าอย่างนี้สตีนยันหน้าจริงเลยนะพวกมึงเนี่ยแล้วก็เป็นไงไอ้ประวิตรวงสุวรรณบอกว่าจะไล่ออกท่านผบ.ทรบ.ทำไมอ่ะคือเสบิ๊กแดงเนี่ย คือมาเป็นเขาเรียกว่าทำจริงๆแล้วหน้าที่ของทหารคืออะไรอ่ะบอกว่าเป็นรั้วของชาติไม่ใช่เหรอโน่นรั้วนั้นมันอยู่ชายแดนแล้วมาทำเหี้ยอะไรกันอยู่ในกลางเมืองใจเมืองเนี่ยฮะแล้วมันมาถือไมค์ต่อต้านรัฐนักการเมืองที่มาจากประชาชนทำหัวควยอะไรเนี่ยฮะมอร์นิ่งจ้าอย่าลืมอัปเดตเรื่องอีพันควยชัยหีดำอัพคิดอีดอกทองทาเนียขึ้นจะลบทำไมโอ้ยหากแตกหากกระจายบอกแล้วมันหลอกได้แต่คนแบบอย่างป้านะพูดตรงๆมันหลอกคนได้แค่ป้านะแต่มันหลอกคนที่เขามีความรู้ไม่ได้หรอกว่าคลิปนะตัดต่อนะแต่พอโชคดีเก็บไปหมดแล้วน้องรถจะมีอะไรจะพูดบอกเข้าได้นะช่องนี้แต่จัดเต็มนะว่างปุ๊บเนี่ยป้าออนไลน์ตลอดคุยได้นะแบบว่าคุย5นาที10นาทีที่รถต้องการอ่ะได้เลยมอร์นิ่งนะเดี๋ยวจะพูดเรื่องรถทำงานด้วยนะไอ้พวกที่บอกว่ารถทำงานง่ายได้เงินเยอะอะไปทำบ้างสิกลัวแล้วไงเอ๊ะต้องรถโตว่ะรถจัดเต็มเพนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะจัดมาค่ะขอบอกก่อนเลยก่อนอื่นนะเฟซบุ๊กลบ2เฟซนะคะใช้ไม่ได้อีกนะคะต่อหน้าไมค์หลังไมค์ไม่ได้กดไลค์ได้อย่างเดียวนะคะเพื่อนๆส่งข้อความมาในรถเห็นนะแต่ตอบไม่ได้นะแล้วรู้สึกว่าของป้านี่จะดับด้วยใช่มั้ยทำไมรู้ล่ะนั่นแหละรถก็เป็นเหมือนกันประมาณก็บล็อกไปอีกหลายวันนะคะยังไงก็เดี๋ยวถ้ารถวันหยุดนะก
ก็มาติดตามกันที่YouTube นะคะแล้วก็พี่สะพ้ายเมื่อวานฝากมาบอกติดงานด่วนนะคะต้องออกไปทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัวนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยคลิปที่เขาแชร์เนี่ยอีป้อมเพนเวิร์กเนี่ยที่ไปตอแหลดัดเสียงนะอีดิตคลิปเนี่ยใช้เทคนิคเสียงทับซ้อนนะคะเดี๋ยวพี่สะพ้ายเนี่ยเขาจะออกมายันตีนมันอีกนะคะรอแพ็กค่ะแฟนๆช่อง4พันธมิตรแล้วก็ช่องของพี่สะพ้ายนะคะนะค่ะเมื่อวานพี่สะพ้ายเขาฝากขอโทษแฟนๆมาด้วยเพราะว่าเขาต้องรีบออกไปนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามครับเมื่อวานป้าก็เห็นแล้วแล้วก็เลยกลับไปดูคลิปใหม่ตอนแรกเราไม่ได้จับรายละเอียดขนาดพี่สะพ้ายว่ามันมีมุมแสงแล้วก็มีโน่นพอไปจับเป็นอย่างที่พี่สะพ้ายพูดจริงๆด้วยก็เลยบอกว่าโบ๊ะแตกอีธาเนียนะคะเป็นคนที่ติดตามกาดนปช.แล้วทำให้กาดนปช.หายไปเยอะนะคะแล้วมารู้ทีหลังว่าอีเหี้ยเนี่ยพอตอนเผานกหวีดก็ไปเป่านกหวีดด้วยอะค่ะบางทีต้องปิดไมค์นะรถพูดมีได้ก๊อปเงาแสงนะของอีที่ไปช่วยอีธาเนียเล่นละครด้วยนะจ๊ะนะอย่านึกว่าลบไปนี่ชาวบ้านเขาจะดูดไม่ทันนะอีหาอีดอกทองถ้าไม่ได้ตอแหลช้างลากฟาดเนี่ยมโนโกโหกไฟลักเนี่ยมันจะลบคลิปออกทำไมอีพันควยชายหีดำนะอีกะหรี่ปอสี่ปากกินหีกลัวเหี้ยอะไรคลิปหลาไปเลยแล้วเมื่อวานเนี่ยกูหยุดทั้งวันกูได้ยินมึงฟังไลฟ์สดเนี่ยพูดเรื่องนี้แล้วอยู่ๆมึงเอาคลิปลงทำไมฮะอีเหี้ยมึงเอาคลิปลงทำเหี้ยอะไรฮะเอาคลิปลงสรุปเนี่ยเอาคลิปลง2คลิปเลยป้าเมื่อวานก็ไลฟ์สดก็พูดเรื่องเนี่ยอีหอมเนี่ยอีหอมอีป้าร้านกาแฟที่ไปกระตุกปั๊กลูกค้าเนี่ยแหละพิรุธไหมล่ะป้าแน่นอนแน่นอนแน่นอนจัดป้านะป้าไปดูตามที่พี่สะพ้ายบอกเลยนะเออจริงด้วยว่ะยังไงก็รอแพทนะคะใจรอแพทนะพี่สะพ้ายเขาเดี๋ยวมาจัดต่อแน่นะคะถ้าแกว่างจากงานเนี่ยแต่จะบอกเวลาไม่ได้นะคอยกดกระดิ่งติดตามซับสไครต์นะคะนะเพราะพี่สะพ้ายเนี่ยเขามีทีมงานเขามีข้อมูลถึงลึกถึงแก่นเนี่ยไอ้พวกขาแดกตบซับประชาตบซับนะคะคนที่มาเกาะประชาธิปไตยนะเออนะคะพวกเขาทำเรื่องนี้มานานเนี่ยเขาตามจิกตามจกตบตามแฉพวกเนี้ยนะมาก่อนพวกเราอีกนะคะหลายรุ่นเลยนะคะทีมงานเขามีค่ะอีเหี้ยมึงอย่านึกว่ามึงจะมาหลอกประชาชนได้นะคะประชาชนเขาไม่ได้กินหญ้านะคะไออีแก๊งตบทรัพย์แล้วก็อีนอนกลมนอนะคะอีฮานะแล้วก็ลุงสนามหลวงนะคะมีชีวิตอยู่แต่เขาปิดตัวเงียบแล้วเขาก็ตีตัวออกห่างจากอีพวกจันไรพวกนี้นะคะเขาบอกนะคะนะพอเขารู้ค่ะว่าเป็นอีเหี้ยอีดอกทองอีช้างลากเย็ดเนี่ยอีหอมทาเนี่ยนี่ต้มเพนเวิร์กเนี่ยมันเป็นกลมนอตัวแม่แฝงเข้ามาเนี่ยล่ะค่ะนะป้าแล้วก็ปล่อยให้ป้าพูดเรื่องการเมืองต่อไปจ้าเดี๋ยวรถไปทานเบรกฟาสต์ก่อนเข้าทำงานนะคะเดี๋ยวว่างๆก็คุยกันเดี๋ยวป้าจะพูดต่อเดี๋ยวป้าจะพูดต่อเรื่องทำผมของรถด้วยที่มันมานั่งวิพากษ์วิจารณ์นะนะมึงไม่รู้หรอกว่าศิลปะการตัดผมไม่ธรรมดากูบอกมึงแค่นี้อีเหี้ยอย่าปากทำงานหยอกทองไม่มีเหี้ยอะไรแล้วก็เอาคลิปตอกโยกขี่ไปแล้วเนี่ยความสามารถไม่มีเนี่ยได้แต่เห่าขัดกระไดถ่ายรูปขี้เมื่อวานมันก็ว่าเชอรี่อีกว่าเชอรี่แบบว่าไปเหมือนเดิมพูดเรื่องเดิมไม่มีงานไม่มีเหี้ยอะไรทำป้าไม่เคยทำงานแล้วไปสั่งสอนชาวบ้านมันเอาคลิปป้าไปเปิดนะคิดพี่ป้าบอกว่าเรื่องผัวป้าเขาทำงานเขาต้องวางแผนอะไรเข้าไปฟังเหมือนเดิมเอาเรื่องที่ไม่เป็นสาระกับประชาชนมาป้าจะอวดรวยจะอะไรมันไม่ได้เดือดร้อนมวลชนเพราะเขาไม่เคยขอรับบริจาคกูบอกแล้วเขาไม่เคยตกทรัพย์แล้วเมื่อวานรถเข้าไปในช่องของป้าชมพูนะคะก็เข้าไปสวัสดีแกแล้วก็เข้าไปบอกแกด้วยว่าถ้าต่อไปใครแฝงนะคะ YouTube ปลอมเนี่ยเข้ามาด่ารบกวนคลิกเช็คก่อนออกคลิปด่าก็เหมือนที่แกนะคะฉลาดรอบคอบไม่เอาแฟนคลับมาด่าป้าเพราะว่าอีพวกเหี้ยขอทานเนี่ยมันจนปัญญาสู้4พันธมิตรไม่ได้1ใช้วิธีการยิง YouTube Facebook 2ใช้วิธีปลอมไลน์ปลอมช่อง YouTube นะคะเข้าไปด่ายูทูบเบอร์ดังๆเพื่ออาศัยปากแฟนคลับเนี่ยมาถล่มช่อง4พันธมิตรอย่างพวกเรานะคะยังไงก่อนใครเห็นหน้ารถเห็นหน้าป้าเพนใน LINE ใน YouTube ตามไปด่ายูทูบเบอร์ดังๆนี่โด
ดูก่อนนะคะกดคลิกดูก่อนมียอดตามเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเพราะไอ้เหี้ยพวกนี้มันจะไล่สกปรกนะคะใช้แผนกะหรี่โสเพณีป .4 นะคะตอนนี้ก็หลอกชาวบ้านไม่ได้แล้วป้าชมพูแกก็มาพูดกับรถดีนะป้านะมาตอบคลิปรถแกก็บอกแกก็รู้ว่ารถเป็นใครเข้ามาชมป้าแกน่ารักค่ะแกไม่ยุ่งเรื่องการเมืองหรอกนะคะแกก็ใส่ตามสไตล์ของแกนะคะโชว์กินโชว์สะประจำเรื่องประจำวันอะไรของแกไปนะคะฝากด้วยนะใครเห็นหน้าป้าหน้ารถไปอยู่ในไลน์ไปอยู่ในFacebook YouTube พี่อะไรเช็คก่อนด้วยคะเช็คยอดตามเช็คอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะไอ้เหี้ยพวกนี้มันสกปรกโสมมเดอร์ตี้จริงๆค่ะนะฝากกันด้วยค่ะป้ารถไปแล้วค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปค่ะนะคะรถไปแล้วนะคะก็เอารูปนี้ขึ้นเมื่อกี้แม่ยังพูดไม่จบเลยคือรถเขาพูดถึงอีหนิงนะคะอีหนิงภาพนี้ไม่ใช่มันนะเป็นรูปของคนจีนมันไปเก็บของเข้ามาเขาตายหาไปละบังเอิญแบบมันทำนิ้วอย่างนี้พอดีไงอีหนิงตีเนียนอีหนิงมันเป็นหน้าผีสิงเดี๋ยวคุยต่อนิดนึงนะเดี๋ยวขอเรื่องรวยกระจุกจนกระจายกลับมาเหมือนเดิมแป๊บนะคะแล้วเดี๋ยวกลับไปตรงนี้นะคะขอรวยกระจุกจนกระจายต่อนะคะแล้วเมื่อวานนี้ป้าก็เอาคลิปหนึ่งนะคะไปลงที่ Facebook กูโดนยิงรัวๆเลยคือ Facebook ป้าตอนนี้แม่งไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่ามันยังมีดีอันนึงที่เราเอาโทรศัพท์ปัจจุบันเนี้ยรองรับไว้มันก็เลยโทรมาบอกเราว่ามีคนพยายามจะเข้าก็เลยให้เราเปลี่ยนไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะคือเขาให้มาเลยว่ามึงเอาอันเนี้ยเข้าไปพอเราจะเข้าไปรหัสเก่าเขาบอกห้ามเอารหัสใหม่ก็ได้ก็ได้ก็ตามใจมันก็ต้องจดนะไม่จดเวลาเปลี่ยนป้าเปลี่ยนใหม่หมดแต่อีก2อันน่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะคะคงจะขยับขยื่นไม่ได้ประมาณชื่อวันเทนสวีเดนคงจะขยับขยื่นไม่ได้สักระยะหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าจะจัดการนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวป้าบอกเองเนี่ยนะคะเราขอคุยเรื่องรวยกระจุกจนกระจายนะคะแล้ว6ประเทศที่ป้าพูดถึงเรื่องมีทรัพยากรธรรมชาติมากแต่ประชาชนยากจนเพราะว่าไอ้พวกกลุ่มไทยทุนผูกขาดกับทหารเนี่ยมันมีปืนจ่อหัวประชาชนนะมีกฎหมายจับประชาชนยัดคุกประชาชนเลยยากจนทำอะไรไม่ได้นะคะคุณก็ไปติดตามหรือว่าคุณไปเสิร์ชเอาใน Google ก็แล้วกันว่าทำไมเขาถึงยากจนทั้งนั้นที่เขามีทรัพยากรธรรมชาติเยอะป้ากำลังจะบอกกับพวกคุณนะคะว่าประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะนะคะตั้งแต่สมัยเหมืองทองโต๊ะโมะแล้วโต๊ะโม้นานมากนะเพิ่งไปเจอแต่เรื่องเหมืองทองทางเพชรบูรณ์พิจิตรเนี่ยบ่อน้ำมันเนี่ยป้ารู้มานานแล้วเพราะอย่าลืมว่าพ่อของป้าเป็นคนโพทะเลนะคะจังหวัดพิจิตรนะลากเงาเขาเลยคือเรารู้เรื่องทองคำมานานแล้วแล้วเรื่องน้ำมันเนี่ยมาชัดเจนตอนที่ชาติชายชุนวันบอกว่าต่อไปนี้คนไทยจะไม่ยากจนแล้วเราจะโชดช่วงชาติชวานประเทศไทยเรามีบ่อน้ำมันแล้วก็เหมืองแก๊สธรรมชาติคือให้จริงๆแล้วน้ำมันนี่ขุดมาตั้งแต่รัชกาลที่5ละที่รู้จักกับฝรั่งและฝรั่งมาขุดนะนะคะคือตรงนี้ป้าอยากให้พวกคุณรู้ว่าทำไมพวกคุณถึงจนทำไมคุณถึงโดนล้างสมองว่าต้องใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในขณะที่พวกเศรษฐีนะไม่กี่ตระกูลเนี่ยนะท็อป50เนี่ยมันมีกี่คนที่มันรวยเอาไม่ต้องอะไรมากหรอกที่บอกว่าป้าบอกชอบทักษิณนะทำไมอ่ะกูชอบทักษิณน่ะป้ารู้ว่าพี่สะพ้ายก็ไม่ชอบเพราะว่าเกลียดเรื่องที่ว่าเขาไปร่วมมือกับจงกับเจ้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะแต่ป้าบอกนะฮะว่าที่ป้าชอบกูชอบงานที่เขาทำหนึ่งมี30 บาทรักษาทุกโรคใครคิดไม่สนแต่ทักษิณทำให้นะแล้วก็1ผลิตภัณฑ์1ตำบลป้าทึกก็บอกแล้วเราเป็นคนดื่มเราชอบกระแช่เราชอบน้ำตาลเมาแล้วเราทำเป็นแต่ใครทำอะไรเป็นแอลกอฮอล์ขึ้นมาแม่งโดนจับหมดก็มีแค่ครอบครัวเดียว2ครอบครัวที่ทำได้กินแม่งสุราของไทยนี่แม่งกินได้กูคือบังคับให้เราว่ามึงต้องกินยี่ห้อนี้กูจะตั้งราคาเท่าไหร่มึงก็ต้องแดกห้ามกินของถูกมันทำให้คนไทยจนเพราะว่าแอลกอฮอล์กินแล้วมันก็มีความสุขถูกไหมกินแล้วอยู่บ้านนะวงเล็บมึงอย่าไปไหนนะกินแล้วนอนอยู่บ้านนี่แหละถึงบอกว่าแม่งเลยไม่มีโอกาสได้แหละของถูกไงกินแต่ของแพงมันตั้งราคาเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้น
หมือนกันคนไทยเป็นคนปลูกชาวไร่สวนยาเป็นคนปลูกแต่ไม่มีสิทธิ์ผลิตส้นตีนมวนเองยาตั้งก็ไม่ได้ส้นตีนนี่ไงที่ป้าพลามพูดกับพวกคุณนะเดี๋ยวเปลี่ยนภาพขอเรื่องแป๊บหนึ่งขอเวลาเปลี่ยนภาพแป๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคนที่เขาบอกอันนี้เมื่อกี้เขียนอยู่นะสวัสดีทุกคนนะคะมอร์นิ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะมันว่าป้ากินปีกไก่แต่พวกมันแดกขี้กระปอมแมงง้องแง้งแมงขี้ควายแมงรถด่วนแมงบุญขี้เอาอย่างนี้นะเรื่องกินเนี่ยนะป้าจะบอกเลยว่ากินใครกินมันนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกินใครกินมันแล้วแต่ชอบนะคะกูไม่ว่าแล้วมึงก็ไม่ต้องเสือกเรื่องกินของกูเข้าใจปะเสือกจริงๆเสือกเป็นหมอยแซมลูเลยเอาพูดถึงเรื่องการทำงานก่อนอีหนิงบอกว่ากูไม่เคยทำงานอีหนิงกูไม่ทำงานน่ะขอโทษนะคะมึงนั่นแหละไม่เคยทำงานอีดอกทองฮะอีเหี้ยมึงถึงได้ทำงานด้วยอาชีพเดียวไงป้าไม่ได้ดูถูกคนอื่นนะป้าดูถูกอีหนิงคนเดียวอีหนิงหรืออีปลาเยอรมันอีพันทิพย์ไทยหีดำมานะคะหรือไปพันทิพย์ไรเนิร์ดนะกูด่ามึงนะอีสัตว์ฟ้องเลยเดี๋ยวกูเอ่ยชื่อมาเมื่อขัดกระไดไทยรูส้วมนะทำงานดีที่สุดคือเก็บกวาดตามสระน้ำยึกเสือกบนกับการทำงานทุกอย่างมึงบนทุกอย่างมึงไม่เคยมีความสุขกับงานเลยอีหนิงแต่ก่อนมันทำงานนะคะตอนหลังเนี่ยพอได้เงินเยอะจากมวลชนน่ะตบซ้ำมวลชนได้สบายกว่านี่ไม่มาทำงานเลยนะแล้วไปวิพากษ์วิจารณ์น้องรถป้าจะบอกกับคุณนะคะว่าป้าเนี่ยก็เรียนตัดผมชายแต่ได้แค่2ทรงคือทรงไอ้บัตตาเลียนหัวเกียนไงทรงหัวเกียนของเด็กกับทรงลองทรงแบบว่าไม่ค่อยมีหัวหุ่นมาให้หรอกจนมากก็จะเป็นนักเรียนมันก็ทำให้โอ๊ตพวกนี้เป็นศาสตร์เป็นศิลป์ที่ศิลปะใช้คำว่างานศิลปะนะคะงานตัดผมนี่งานศิลปะนะไม่ว่าผมหญิงหรือผมชายแล้วก็ผมชายเดี๋ยวนี้มันยากขึ้นทุกวันนะแล้วการที่มึงจับบัตรแบตเตอรี่น่ะมึงไม่ใช่จับแล้วก็ถ่ายปืดแล้วมึงแน่จริงมึงก็ทำได้อย่างน้องรถสิได้วันละ 2-3 ละวันไหนที่คอยกี่เยอะเขาได้200เงินพาวอะเงินปอนอะนะแล้วก็ตัดหนวดทำอะไรต่ออะไรเนี่ย5นาทีได้10ปอนอะ5ปอนอะคนอย่างอื่นเขาทำงานร้านอาหารอะชั่วโมงละ5ปอนนะแต่ก็ทำงาน10นาทีได้5ปอนถ้าเกิดมันงานมันง่ายจริงเนี่ยพวกทำร้านอาหารจะไปทำมึงอย่ามาละเขาเรียกว่าเราอย่ามาเสือกสารแนในงานที่มึงไม่เคยทำนะอีเหี้ยสำหรับกูก็ไม่ต้องเสือกนะกูทำงานมาทั้งชีวิตมึงทำงานอย่างกูเป็นมะนะรับซื้อทองคำรับซื้อเป็นปะเอ้ยแต่เดี๋ยวนี้กูไม่กล้าแล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้แม่งมีทองคนนิ่งอะรู้จักทองคนนิ่งปะจับมานี่แม่งทองคำอะแต่แม่งเหี้ยไปตัดแล้วมันก็ยังจะทองคำอยู่อะแต่พอมึงไปเผาแล้วไอ้เหี้ยแม่งเหลือทอง2สลึงจากที่มึงซื้อ2บาทอะไม่ใช่ทองนี่ทองหุ้มนะคือเอาทองคำมาหุ้มจริงคือกูไม่กล้าแล้วมันไม่เหมือนสมัยตอนที่ทองบาทละไม่เขาเรียกอะ6-7 พันตอนที่ป้านั่นอะพอขึ้น8,000นี่ก็คือแบบนะสโลว์ดาวน์ละป้าสำหรับการซื้อเพราะว่าทุนมันสูงไงเวลาซื้อทีอะเอาง่ายๆมึงทำใจอย่างกูปะถามคนที่สิงคโปร์ได้อีหนิงออกเงินกู้อ่ะมึงกล้าได้อย่างกูป่ะฮะเข้าใจป่ะออกได้อย่างกูไหมอ่ะฮะการดูเนี่ยเอารูปมาให้ดูเนี่ยดูมันมองโลกเนี่ยสิ่งที่มันมองโลกดูที่มันมองโลกมันถึงได้ไปดูถูกอีล้อตัดผมแล้วเรียนจบเมืองนอกเนี่ยนะกูบอกว่ามันงานศิลปะแล้วอย่างนึงนะกูจะบอกให้นะรถฉัตรวดีเนี่ยมึงรู้จักพ่อแม่เขาเนี่ยตอนที่ก็แจ้งความจับลูกเขาอะเดี๋ยวไปละขอบคุณมากค่ะนะคะถ้าเชื่อป้าการต่อสู้ประชาธิปไตยคุณเข้ามาสู้แล้วทำไมคุณต้องเสียเงินด้วย
ไม่ต้องเงินไปให้ใครนะคะถ้าเชื่อป้าไม่ว่าใครบอกต่อกันทุกคนต้องรับผิดชอบปากท้องของตัวเองไม่ใช่เดี๋ยวขอสักรูปนึงไม่ใช่ใส่เสื้อแค่นี้นะแล้วก็บอกว่าอยากได้อะไรก็ต้องได้อ่ะอยากได้นมปลอมคุณก็ต้องให้มันอ่ะอะไรอ่ะเนี่ยอะไรคือการต่อสู้อ่ะฮะการแต่งตัวล้อเลียนธรรมดาค่ะเขาถือว่าเป็นการแสดงธรรมดาแล้วล้มเจ้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้คือตอนนี้แจมกำลังสงสัยกระเสือกกระสนอยากได้สถานะผู้ลี้ภัยนะคะทำยังไงให้มันผิดกฎหมายถ้ารัฐบาลไทยบ้าจี้ออกกฎหมายมาออกกฎหมายจับมามันก็ได้แต่มันไม่แต่ยังไงกูอยากให้มึงอยู่ยุโรปนี่แหละมึงจะได้รู้ว่านรกมีจริงเป็นยังไงนะคะเพราะอย่าลืมนะคะว่าคนยุโรปเนี่ยต้องทำงานถ้าไม่ต้องทำงานจริงน่ะลูกคุณหนูอะคนที่นั่งเบนซ์ไปโรงเรียนน่ะอย่างรถฉัตรวดีเนี่ยคงไม่ไปตัดผมหรอกคงอยู่เป็นคุณหนูหล่าๆมีคนขับรถให้อะไรอย่างเงี้ยนะเออนะคะพอดีป้าไม่ได้อ่านนะคะเพิ่งมาดูนะคะเอานะคะป้ามาแค่มาเตือนพวกคุณนะคะว่าเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราไม่ต้องไปเสียเงินให้ใครนะคะก็ดูนะสายตาอีหนิงดิดูสายตาอีหนิงอืออุ้ยอ่ะเดี๋ยวกลับมาตรงที่อีหนิงมันบอกว่าป้าไม่เคยทำงานขอโทษนะคะกูไม่ทำงานเพราะผัวกูเขาไม่ให้ทำเขาจ้างกูอยู่บ้านนะเข้าใจไหมแต่อยากจะเรียนอะไรไปเรียนตอนที่อยู่สิงคโปร์กูก็เรียนจัดดอกไม้นะเรียนแกะสลักผักผลไม้กูมีวิชาติดตัวกูมีสกิลการทำงานกูไปไหนเขาก็รับกูทำงานอยู่แล้วเข้าใจปะยังมึงมีสกิลอะไรหนิงแกะฟักทองให้เป็นกุหลาบแบบกูได้ปะฮะได้ไหมอ่ะโอ้เรียนจัดดอกไม้เรียนแกะสลักผักผลไม้แล้วก็มาเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าจนตัดชุดแต่งงานให้ตัวเองได้นะคะใช้คำว่างี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไปแต่เป็นแบบง่ายๆไม่ได้แบบยักเย็นอะไรหรอกนะคะพอดีจังหวะว่ามีครูดีนะคะครูดีก็คือบอกถ้าเรียนจบแล้วถึงได้ให้ตังค์ค่ะพอดีมันเรียนไม่จบไงแต่ก็ตัดจนได้ชุดหนึ่งนั่นแหละนะคะให้แล้วก็เรียนเอางี้ก็แล้วกันพอมาอยู่ที่ดูไบนะคะป้าก็เรียนทำผมหญิงนะคะอย่างที่โรสบอกเลยแค่ล้างสีนะคะมือเนี่ยหาดีไม่ได้เลยแค่ล้างสีผมนะคะคุณเข้าใจใช่ไหมคะแค่ค่าล้างสีเนี่ยคือเวลาสระผมเนี่ยคุณจะใส่ถุงมือมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นไปไม่ได้แค่สระผมอย่างเดียวล้างสีเนี่ยที่รถพูดมาได้ถูกเลยเคมีทุกอย่างของทำผมเนี่ยนะอ่ะก็เล่าให้ฟังมันเป็นศาสตร์และศิลป์ถ้ามึงไม่รู้เหี้ยอะไรไม่ต้องมาห่าวหรอกอ่ะคุณดูสายตาอีหนิงก็แล้วกันเฮ้ยกูรวยจริงรวยปลอมนะกูก็ไม่ตบทรัพย์มวลชนจนเอาเงินไปซื้อรถแวนให้กับผัวตัวเองมึงเป็นคนแบบเป็นผู้หญิงไทยที่แบบว่าวาสนาหีต่ำอ่ะคนอื่นเขาได้ฝรั่งตำหีแล้วเขายังฝรั่งซื้อรถให้ขับแต่มึงต้องเอาเงินของมวลชนคนแสดงเนี่ยใส่เสื้อแสดงนะคะแล้วก็ไปเขาเรียกว่าโหนความสงสารไงคะก็ตอนนั้นไงมีโปรเจกต์นะกูก็ช่วยแชร์นะเซฟไฟเย็นนะแต่เซฟไฟเย็นอีหนิงได้เงินมารวมๆมันปิดจอตอน150,000นะตอน150,000บาทนะปิดจอตอนนั้นนะเพราะตอนแรกมันเอาให้ตัวหนังสือวิ่งว่าใครบริจาคเท่าไหร่ตอนหลังหยุดปุ๊บเลยนะหยุดเสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมหนิงไม่แจงค่ะแล้วตอนหลังเนี่ยเราคนเขาก็ถามว่าไหนล่ะเซฟไฟเย็นจะออกเงินค่าตั๋วสรุปแล้วโดนอีหนิงต้มกันเป็นเท่ามันก็ตอบว่าก็กูซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าให้ไอ้ตีโต้แล้วนะแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าเป็นหลังๆเสื้อผ้าเหี้ยอะไรเป็นหลังๆแล้วเงินมึงกล้าแจงไหมล่ะป้าบอกซะก่อนนะป
้ามาสู้ตรงนี้น่ะสู้ในฐานะประชาชนนะคะเงินผลรางวัลอะไรกูไม่ต้องการนะเข้าใจไหมคะเราในฐานะประชาชนต้องสู้ด้วยหัวใจที่ไม่มีข้อแม้นะคะไปแล้วนะคะวันนี้ก็เวลาอาจจะน้อยนิดนึงนะคะแต่ก็คุณก็ดูสายตาอีหนิง นะคุณดูเอาเอาภาพมันฟ้องคุณน่ะคุณคิดเอาป้าไม่แน่คุณหรอก โอ้ยนี่คุณที่มันบอกมันจะให้ป้าโชว์ไอ้นั่นป้าโชว์ไอ้นี่โชว์เอกสารออกมาโชว์โน่นโชว์นี่ขนาดเห็นเป็นตัวๆอย่างเงี้ยมันบอกว่าสิ่งที่อีเบลเห็นสิ่งที่อีเบลเชื่อก็สิ่งที่กูเห็นเห็นหรือยังคะเห็นหรือยังคะป้าถึงบอกไงว่าบ้านนะป้าไม่โชว์หรอกแต่ว่าอีฮองเฮาถ้าเกิดเราโชว์มันจะบอกไออีเพนอยากโชว์บ้านนั่นแน่อยากโชว์แหวนเพชรนั่นแน่เล่นกับกูไว้หนิงอะอะ คุณดูเองนะคะคุณดูเองว่าจิตใจเขายังไงเนี่ยป้าไม่บอกป้าไม่แนะแนวคุณนะรู้กันนะ นะคะคำว่ารวยปลอม ที่หนิงพยายามสร้างวาทกรรมขึ้นมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะมันคบกับป้ามาเป็น10ปีป้าไม่เปิดเผยเรื่องเงินนะคะไม่เปิดเผยนะคะแล้วป้าก็บอกพวกคุณว่านะคะว่าป้าก็ไม่รู้หรอกว่าคำว่ารวยอ่ะกับไม่รวยกับจนอ่ะมันคืออะไรอะไรที่มันการันตีว่าคนรวยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ป้าการันตีได้ว่าเราเคยจนนะฮะเราเคยจนเรารู้ความจนเนี่ยคุณขากินข้าววัดนะคะต้องไปแย่งกับเด็กวัดอันนี้ไม่ได้ดราม่านะนี่เรื่องจริงจนป้าก็รู้ว่างานที่มันได้เงินเยอะก็คืองานเกี่ยวกับศพเออป้ามีโอ๊ยป้ามีวิชาทำดอกไม้หน้าศพมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่ว่าเออเราเก่งงานใบตองมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่ว่าจะบอกให้นะคะเมื่อก่อนเนี้ยเนี่ยคุณต้องจัดโรงแบบสดๆนะกับที่ครอบโรงนะคะครอบโรงเนี่ยคุณต้องปักเดี๋ยวนั้นเลยนะแล้วยิ่งศพคนรวยเนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าอะไรนะทิ้งเฟื่องเดี๋ยวไปถามโบราณนะคะทิ้งเฟื่องนะคะแล้วก็ทำเป็นดอกรักน่ะระยะน่ะนะคะแล้วก็อุบะเนี่ยดอกคงดอกคาป้าทำได้หมดอ่ะเออป้าลืมไปว่ากูนี่ทำรีเกี่ยวกับศพได้ดีมากเลยนะแล้วมาเรียนต่อที่สิงคโปร์อ่ะ คุณรู้ไหมว่าป้าทำอะไรอยู่ นี่ขนาดแสงไม่ค่อยไม่ดีนะแสงไม่ค่อยมีเพราะว่าปกติเปิดไฟตรงนี้ตอนนี้ไม่เปิดละนะคะพอเปิดไม่ได้พอเปิดพบเหลืองเลยถ้าเกิดฉากเป็นอย่างเงี้ยต้องไฟอ่อนๆอย่างเงี้ยคุณป้ารู้นะว่าคุณคิดอะไรอยู่นะไปนะไปนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังคือมาเรียนทำดอกไม้งานแต่งเนี่ยตอนที่อยู่สิงคโปร์ค่ะสมัยอยู่ที่เมืองไทยคือเราบางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากใจรักหรอกนะมันเกิดจากความจำเป็นว่าเฮ้ยเรารู้เนี่ยว่าทำศพเนี่ยดอกไม้ทำศพทำโน่นทำนี่เนี่ยแม่งได้เงินอะไรเงี้ยจนแบบบางทีเป็นสับเปลือกจำเป็นอะอันนี้เรื่องจริงนะคะสับเปลือกจำเป็นโอเคนะคะเราก็ได้ถ่ายกันกูข่าวยิ่งข่าวความคิดมาเนี่ยคุณดูแล้วป้าก็นะรู้หรือยังว่าป้าไม่เอาเอกสารอะไรมาโชว์เด็ดขาดขนาดใครข่าวที่ว่าอ่ะเดี๋ยวไปฟังช่องพี่สะพายเสียงชาวบ้านนะคะใครที่ไม่ชอบใครที่เป็นแฟนคลับทักษิณก็ต้องทนหน่อยนะเพราะว่าแกด่าทักษิณด้วยแกด่าทุกคนแหละที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่เวลาแกด่าทักษิณคนหนึ่งด่านายทุนคนหนึ่งแม่งโดนหมดแหละนายทุนในประเทศไทยนี่โดนหมดเลย นะคะแต่ยังไงซะทักษิณก็ยังโดนรังแกจนขับบ้านไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวก็สงสัยจะธนาธรอีกนะท่าทางนะท่าทางนี่มีทรงมาก็บอกแล้วไงประชาเขาเรียกว่าเผด็จการเนี่ยนะมันมาซ่อนลูกโอ้ยเดี๋ยวค่อยพูดวันหลังมันยาวอยู่แล้วนะสวัสดีนะคะทุกคนขอให้ทุกคนนะคะสู้นะคะสู้ในที่นี้อย่าเอาตัวไปเสี่ยงกับกฎหมายนะคะอะไรเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเราต้องสู้แบบชาญฉลาดคุณจำวิธีการสู้ของพระเจ้าตากสมัยโบราณที่ทำงานแบบกองโจรขนาดมีนิดเดียวยังชนะได้อะชนะพม่าได้เลยนะคะนั่นแหละค่ะ
ทำงานคำว่ากองโจรเนี่ยคือแบบมีนิดเดียวอะซุ่มตรงนั้นนี่ซุ่มตรงนี้หน่อยแต่เราไม่ได้ให้ใช้กำลังนะสมัยนี้เขาสู้กันด้วยมาแวร์เข้าใจนะคะมาแวร์สู้ได้ก็เดี๋ยวนี้บอกเลยว่าไอ้พวกเผด็จการมันกลัวเหี้ยอะไรรู้ไหมมันไม่ได้กลัวป้านะมันกลัวสื่อโซเชียลมันกลัวการส่งต่อหลังไมค์สมัยก่อนนะเขาจะติดต่อกันเขาจดหมายโทรเลขไงแล้วส่งต่อไปโน่นนี่ไงการสื่อสารสมัยนี้คุณรู้นิงใครเอามุกจีนมาให้มุกข้างถนนมาให้กูอย่างนั้นกูเคืองนะจะบอกให้ ตายละโอเคนะคะทักทายกันแล้วเราก็จะมาเจอกันในวันที่ป้าว่างนะคะนะคะแล้วก็เสาร์นี้ยังไม่รู้ว่ามีโปรแกรมไหนอันนั้นหรือเปล่าโอ้โหอยากเล่าให้ฟังจะตายนะคะว่าไปแล้วไม่ได้ดื่มเนี่ยหงุดหงิดแค่ไหน แล้วก็คือว่ากฎหมายในเมืองนอกมันรุนแรงอะค่ะนะเราก็เลยไม่กล้าเสียงที่จะดื่มแม้แต่หยดเดียวเพราะว่าอะไร 0.02 กูดมยังไม่ได้เลยอะติดเสื้อกูคงจะนั่นแล้วล่ะก็เลยไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายอะไรถ้าเกิดถ้าเราคิดว่าเราจะขับรถกลับแล้วโอเคนะนี่สิ่งที่อินิงมันเห็น ทักทายกันแค่นี้ไม่อ่านนะวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะไม่เอาผมยาวแค่ไหนเนี่ยก็ตรงไหนวะนี่ไงของจริงนะบอกถ้าไม่ขยันจริงน่ะผมยาวไม่ได้นะแกฉันรู้นะว่าแกน่ะคือใครแต่แกน่ะเข้ามาเพื่อทำให้คนแตกแยกกันฉันไม่ชอบแกเข้าใจป่ะนะฉันรู้นะว่าแกคือใครอย่าฉันรู้ถึงแกจะรับงานมาแต่แกก็แอบรักฉันแต่ตอนนี้แกก็จะต้องด่าฉันแต่ฉันก็ไม่แคร์หรอกนะจะบอกให้ตอนนั้นรักแต่ตอนนี้กูไม่รักมึงกูเกลียดมึงกูเกลียดทุกคนที่ทำให้คนแตกแยกแล้วหวังผลประโยชน์กูเกลียดทุกคนที่สร้างให้ความแตกแยกและกอบโกยผลประโยชน์บนความแตกแยกกูเกลียดคนพวกนี้ค่ะสวัสดีนะคะจุ๊บๆ